จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สถานทูตยูเครนประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนเพื่อช่วยยูเครนรบกับกองทัพรัสเซียตามคำร้องขอของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เชเลนสกี้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้นายปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ Facebook หัวข้อทหารรับจ้างจากชาติต่างๆเดินทางไปถึงยูเครนแล้วข่าวข้างล่างระบุว่า 1. นักรบรับจ้างจากประเทศต่างๆ52ชาติเดินทางไปถึงยูเครนเพื่อรบให้เซเลนสกี้เรียบร้อยแล้ว 2. นักรบรับจ้างเหล่านี้ถูกสื่อล้างสมองว่ากองทัพรัสเซียทำร้ายประชาชนเข่นฆ่าประชาชนยูเครนยิงถล่มโรงเรียนเด็กโรงพยาบาลอย่างไร้เมตตาธรรมในขณะเดียวกันก็กันท่าไม่ให้ชาวยูเครนหลบหนีแต่ในความเป็นจริงกองทัพรัสเซียไม่ได้ถล่มโรงเรียนที่มีนักเรียนแต่เป็นโรงเรียนที่มีทหารนิโอนาซีหลบอยู่ไม่ได้ถล่มโรงพยาบาลสังหารคนป่วยและหมอพยาบาลหนามซ้ำไม่ได้ปิดล้อมไม่ให้ชาวยูเครนหลบหนีมีแต่ทหารนิโอนาซีเท่านั้นที่ทำมีคลิปให้เห็นเยอะแยะแต่สื่อไทยไม่นำเสนอจึงมีคนคิดว่ากองทัพรัสเซียโหดร้ายแล้วอาสาไปรบ 3. นักรบรับจ้างเหล่านี้หลักๆมาจากประเทศที่เป็นบริวารอเมริกาเช่นสวีเดนอังกฤษโปรตุเกสอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์สเปนเกาหลีใต้บราซิลแองโกลาไนจีเรียเนเธอร์แลนด์เบลารุสเพราะประเทศเหล่านี้แปลข่าวจาก CNN BBC Fox News Reuters AP AFP เป็นต้นซึ่งล้างสมองผู้คนด้วยข้อมูลเท็จอยู่เสมอๆอะไรทำให้เซเลนสกี้เชื่อว่าตนเองจะได้รับชัยชนะเพราะมีทหารรับจ้างนานาชาติเหล่านี้เข้าไปราว 20,000 กว่าคนเพราะก่อนหน้านั้นยูเครนมีทหารประจำการอยู่ 200,000 กว่าคนทหารเหล่านี้ชำนาญในพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเพราะเป็นชาวยูเครนถูกกองทัพรัสเซียกวาดล้างค่ายทหารไปเกือบหมดแล้วเหลือค่ายทหารเหล่านี้อยู่ไม่เกิน 20% เท่านั้นในขณะที่ทหารรับจ้างไม่คุ้นเคยกับพื้นที่สภาพแวดล้อมและอาจจะอาหารการกินด้วยความตั้งใจสู้รบก็ไม่เต็มร้อยแถมมาสู้ให้ยูเครนเพราะได้ข้อมูลไม่รอบด้านด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์ Facebook ระบุหัวข้ออาวุธชีวภาพโดยระบุว่าทางการรัสเซียได้ให้ข่าวว่าตรวจพบโรงงานพัฒนาวิจัยอาวุธชีวภาพในยูเครนจำนวน30กว่าแห่งภายใต้ความร่วมมือกับอเมริกันในชื่อโครงการลดพยันตรายจากชีวภาพซึ่งรัสเซียกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชีวภาพชนิดใดบ้างและกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงด้วยว่าทางการยูเครนได้รับคำสั่งให้ทำลายร่องรอยของการพัฒนาอาวุธชีวภาพซึ่งเป็นการละเมิดความตกลงไม่ผลิตอาวุธชีวภาพ Biological and Toxin Weapon Convention BTWC โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้ทางการสหรัฐเปิดเผยถึงการตั้งห้องแลบชีวภาพในยูเครนที่จีนมีข้อมูลว่ามีมากถึง26แห่งและให้เปิดเผยว่าเก็บสะสมไวรัสอะไรไว้บ้างซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางวิกตอเรียนูแลนด์แถลงรับว่าอเมริกันมีความร่วมมือกับยูเครนที่เรียกว่า Biological Research Facility และเกรงว่าจะตกอยู่ในความควบคุมของทหารรัสเซียและอยู่ระหว่างหารือกับยูเครนว่าจะสามารถป้องกันมิให้วัตถุวิจัยตกอยู่ในมือของรัสเซียได้อย่างไรบ้างทั้งนี้นายนันทิวัฒน์ระบุว่าถ้าทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาและเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาได้มีโป๊ะแตกกันบ้างจะกลายเป็นมือถือสาปากถือศีลไม่นานคงรู้กันและล่าสุด CNN รายงานว่า CEO ของ McDonald's ออกแถลงการวานนี้ว่า McDonald's จะปิดร้านทั้งหมดในรัสเซียซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น847ร้านทั่วประเทศหลังจากเปิดทำการมานานกว่า30ปีซึ่งนายคริสเคมเปนสกี้ CEO บอกว่าแม้จะรู้สึกเศร้าใจแต่ก็ยังต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ไม่อาจจะเห็นด้วยกับการบุกยูเครนของรัสเซียขณะที่ CEO Starbucksก็ประกาศระงับการทำธุรกิจทั้งหมดในรัสเซียเช่นกันโดยจะปิดร้านทั้งหมดทันทีเป็นการชั่วคราวรวมทั้งสั่งยุติการส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปยังรัสเซียเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อยูเครนด้านโค้กก็แถลงว่าจะระงับการทำธุรกิจทั้งหมดในรัสเซียและจะติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนอย่างใกล้ชิดส่วนเป๊ปซี่นั้น CEO กำลังทบทวนสถานการณ์อยู่ล่าสุดก็ได้ประกาศจะระงับการส่งผลิตภัณฑ์บางประเภทเช่นเครื่องดื่มเป๊ปซี่โคล่าเซเว่นอัพและมิรินดา
แต่จะยังส่งและขายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นรวมทั้งนมผงทารกอาหารเด็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กพันธมิตรและเกษตรกรรัสเซียด้านบริษัทยามแบรนด์เจ้าของ KFC Pizza Hut และ Taco Bell ก็ได้ประกาศยุติการลงทุนและโครงการทั้งหมดในรัสเซียรวมทั้งจะยกกำไรทั้งหมดที่ได้จากรัสเซียมอบให้กับผู้ประสบภัยยูเครนบริษัทอเมริกันเหล่านี้ประกาศยุติกิจการหลังจากถูกกดดันจากรัฐบาลสหรัฐโดยมีรายงานเผยว่าผู้ตรวจบัญชีที่รัฐนิวยอร์กได้ส่งอีเมลถึงบริษัทเหล่านี้เรียกร้องให้ยุติการทำธุรกิจก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะออกแถลงการโดยบริษัทเหล่านี้ลงทะเบียนในรัฐนิวยอร์ก